วัสดีค่ะเขื่อนนะครับวันนี้เขื่อนจะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าถ้าไม่เป็นนักจิตบำบัดไม่เป็นแอคทิวิสต์นะครับเขื่อนทำอะไรจริงๆแล้วเขื่อนเปิดโฮสเทลนะครับมี60ห้องนะครับแล้วเขื่อนก็ทำออฟฟิศเป็นห้องจิตบำบัดที่บ้านครับผมซึ่งวันนี้เขื่อนไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าคุณแม่มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกกันแล้วเนาะว่าโฮสเทลของเขื่อนนะครับที่เขื่อนกับคุณแม่เนี่ยช่วยกันดูแลเนี่ยชื่อว่าพิลโล่แอนด์เบรดก่อนหนึ่งเลยคุณแม่บอกกับเพื่อนหน่อยว่าทำไมเราตั้งชื่อพิลโล่แอนด์เบรดคะพิลโล่ก็คือหมอนค่ะเบรดก็ขนมปังใช่ไหมคะเราก็มีหมอนนุ่มสบายให้หนุนนอนแล้วก็มีขนมปังพร้อมกาแฟให้ทานค่ะต้องบอกกันนะครับว่าอะไรเป็นชื่อพิลโล่แอนด์เบรดเลยเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาพักนะครับแล้วเหมือนอยู่บ้านใช่ใช่อย่างที่คุณแม่บอกเลยมีหมอนนุ่มๆนอนนะครับแล้วขนมปังอุ่นๆหรือจะเป็นขนมปังอุ่นๆและหมอนนุ่มๆก็ยังได้เลยครับหรือขนมปังนุ่มๆแล้วหมอนอุ่นๆได้มั้ยคุณแม่ได้ได้หมดถ้าเกิดดูแค่นี้อาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นบอกวันนี้นะครับเดี๋ยวเขื่อนคุณแม่เนี่ยจะเปิดให้ดูว่าโฮสเทลเราอ่ะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยตอนนี้นะครับก็อยู่หน้ารีเซพชันของเราแล้วนะครับก็เป็นที่ที่จะให้แขกเนี่ยวารามาเนี่ยเช็คอินซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของเรา2คนคุณแม่คืออะไรเช็คอิน24ชั่วโมงนะครับใครอยู่หน้ารีเซพชันเดี๋ยวเราไปดูมาเลยเข้ามาใกล้ๆเร็ว Good evening this is Pillow and Bread Cohen speaking how may I help youสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Pillow and Bread นะครับขอบอกว่าเราเปิดรับเช็คอิน24ชั่วโมงภาคเรานะครับเริ่มต้นที่370บาทต้องบอกกันนะครับมีที่ซักผ้าฟรี Common Room Reception Area นะครับและที่สำคัญเลยนะครับเป็นห้องที่ LGBTQ+ Friendly และเป็น Safe Space ของทุกๆคนทุกเพศทุกวัยทุกอายุเลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอรับหน้าที่ Reception เขื่อนน้อยต่อยในกว่าค่ะไปเลยก็อย่างที่เห็นนะคะพอเข้ามา Reception เสร็จแล้วนะครับผมก็ราคาเราเริ่มต้นที่370บาทเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่เลยมีห้อง Reception ให้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบดูปลานั่งเล่นเรามีแอลกอฮอล์ฉีดมือให้นะครับมีต้นไม้สบายตามานั่งกับพี่ๆเพื่อนๆตอนรอเช็คอินได้นะครับแล้วพอมา Pillow and Bread นะครับเราก็จะมีกุญแจ Security นะครับเป็นที่แท็บอินตรงนี้แล้วก็ไขขึ้นมาที่ห้องเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเลยเชิญเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่พัก Pillow and Bread เนี่ย Security เราเนี่ยมีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า Security เราคือ24ชั่วโมงใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะ24ชั่วโมงอันนี้นะครับเป็นห้อง Twin Bed นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูกันเลยดีกว่าครับเขื่อนว่าตอนนี้ดูมาแล้วหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโฮสเทลพี่เขื่อน Pillow and Bread เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สะพานควายนะครับอินธรรมราช3ครับผมเขาบอกว่าข้อดีของเราเนี่ยคือเป็น5นาทีจากที่โฮสเทลเดินไป BTS ได้เลยครับเขาบอกว่าง่ายมากหน้าปากซอยมี7มีของที่อำนวยความสะดวกเต็มเลยครับต้องบอกว่าทุกห้องของเราเนี่ยในราคานี้มีแอร์และมีพัดลมครับแต่สิ่งที่เขื่อนชอบอันนึงนะครับคือห้องพักของเราเนี่ยทะดันทะดันทะดันทุกห้องนะคะมีระเบียงให้ด้วยก็ต้องบอกกันนะครับว่าใครที่หาที่พักราคาที่เริ่มต้นไม่แพงมากในย่านสะพานควายใกล้กับ BTS นะครับขอบอกว่าสำหรับเขื่อนราคานี้ถือว่าโอเคเลยทาราและห้องน้ำที่พิลโล่แอนด์เบรดนะครับเขื่อนต้องขอชี้แจงหน่อยว่าห้องเราเป็นห้องน้ำรวมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขื่อนพาดูเลยนะครับต้องบอกว่าเรามีเมดคอยทำความสะอาดตลอดเวลานะครับและที่สำคัญเนี่ยเรามีไดร์ออฟผมให้ด้วยก็มีน้ำอุ่นทุกห้องเลยนะครับแล้วถ้าเกิดวันไหนมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรามีช่างเมนเทนเนนซ์สแตนบายตลอดเวลาเลยครับทาดาอันนี้ห้องดับเบิลเบดนะครับก็ต่างจากห้องทวินที่เตียงอ่ะติดกันนะครับก็สำหรับนอน2คนแล้วก็ทุกห้องอย่างที่บอกนะครับมีแอร์มีพัดลมแล้วก็มีระเบียงเหมือนกันครับแต่คืนต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาเกินจริงทุกห้องพักไม่ว่าจะเป็น Queen Size Bed หรือ Twin Bed นะคะไม่แถมเขื่อนนะคะมีแต่ห้องนะคะส่วนหมวยอ่ะอยู่บ้านหลังนี้ค่ะค่ะแล้วบริเวณนี้ก็เป็นที่ซักผ้านะคะมีเครื่องซักผ้าวางอยู่ทั้งหมดนี้ใช้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่เรื่องซักผ้าไม่ต้องห่วงมาถึงซักพรมตากพรมนอนให้สบายเลยเขื่อนนะคุณแม่อยากให้ทุกคนนะรู้สึกว่าเหมือนมาพักผ่อนที่บ้านเขื่อนนะครับเลยสร้างมาให้อีกห้องนึงครับผมเรียกว่า co-working space หรือเป็น safe space ของเขื่อนนะครับก็คือห้องที่ทุกคนที่มาใช้บริการที่เนี่ยสามารถลงมาได้เราจะเปิดแอร์ให้นะครับมีบอร์ดเกมให้นะครับแล้วก็มีเปียโนเล่นด้วยจะเป็นยังไงตามเขื่อนไปดูเลยครับอันนี้นะคะก็เป็น co-working space หรือว่าพื้นที่ปลอดภัยของเขื่อนนะคะเขื่อนคะครับคุณแม่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่ห้อง reception แม่ไปเช็คอินแขกก่อนนะคะโอเคหอมพี่ค่ะหอมพี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณแม่ลิปสติกเปื้อนแก้มด้วย
อันนี้นะครับก็เป็น co-working space ของเขื่อนนะครับเขื่อนนะเขื่อนมานั่งคิดว่าถ้าเกิดแขกมาพักเดินทางมาไกลมาเหนื่อยแล้วในขณะราคา370 บาทเนี่ยมาพักผ่อนแล้วถ้าต้องอยู่แต่ในห้องบางทีมันไม่ได้รีแลกซ์ครับผมเขื่อนนะทำงานหลักการที่มีพื้นที่ปลอดภัยมีพื้นที่ให้คนนะได้นั่งพักผ่อนได้เขียนงานได้ซึมซับบรรยากาศเขื่อนเลยตั้งโจทย์ว่าเรามาทำห้องที่ให้แขกอะมาใช้ฟรีกันดีกว่าเปิดแอร์สบายๆนั่งทำงานเก็บเสียงนิดนึงตรงนี้นะครับก็เป็นโต๊ะนั่งยาวเลยนะครับก็ใครสามารถมีคอมมีงานเขียนมีตีสิสนะครับพูดทุกอย่างก็คือเข้าตัวเขื่อนหมดเลยแต่เมื่อจบแค่นี้นะครับเดินเข้ามาตรงนี้ท่าดาเขื่อนก็ทำเป็นห้องเก็บเสียงอีกหนึ่งห้องครับผมเป็นห้องบอร์ดเกมนั่นเองจะมีโต๊ะให้2โต๊ะนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาเล่นบอร์ดเกมแล้วเขื่อนจะเอาหนังสือเกี่ยวกับจิตบำบัดเนี่ยมาวางให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยก็เห็นไหมครับว่ามีไฟมีอะไรตั้งเป็นสตูดิโอให้ใครอยากมาถ่ายรูปเล่นก็มาได้นะคะอันนี้ก็เป็นห้องบอร์ดเกมที่เขื่อนทำให้ทุกคนเลยลองมาพักกันได้นะคะวันนี้นะครับก็ทัวร์โฮสเทลของเขื่อนแล้ว Pillow and Bread นะครับแต่บล็อกก็จบแค่นี้ไม่ได้ครับผมเขื่อนอาจจะพาทุกคนไปดูก่อสร้างนะครับกับห้องจิตบำบัดหรือว่า Safe Space ของเขื่อนนะครับที่จะเปิดมา practice หรือให้ทุกคนได้เข้ามาปรึกษาเร็วๆนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ายังก่อสร้างอยู่จริงๆเลยเนี่ยอิฐหินปูนแผ่นไม้ห้องที่แต่ก่อนถ่ายบล็อกกับพี่โทโมกินชาบูกินมันหวานตอนนี้อยู่ในการก่อสร้างหมดเลยนะครับดูสิฝุ่นเยอะมากแต่เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างห้องจิตบำบัดของเขื่อนนะครับคอนเซปต์คือ Alice in Wonderland ครับผมเพราะฉะนั้นแปลว่าเวลามาบำบัดหรือมาพื้นที่ปลอดภัยของที่บ้านเขื่อนเนี่ยเขื่อนอยากให้ทุกคนเนี่ยดิสโซซิเอทหรือว่าตัดขาดจากเรื่องที่กังวลหรือเครียดหรือเรื่องที่เราไม่สามารถคลายได้เพราะฉะนั้นพอขึ้นมาได้มาปุ๊บก่อนเราจะเข้าสู่ Alice in Wonderland เราต้องกระโดดเข้าลูกกระต่ายครับผมฟึบโอ้โหยังสร้างอยู่เลยนะคะห้องรีเซพชันครับผมแล้วอย่างที่เขื่อนบอกครับผมว่าเขื่อนอยากให้เป็นโลกที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยครับกระเบื้องที่ใช้ก็เป็นคนละสีด้วย4จุดเนี่ยบันไดทางขึ้นฮอลล์เวย์เข้ารีเซพชันจนถึงเทอราปีรูมเนี่ยจะเป็นกระเบื้องคนละสีหมดเลยเพราะตั้งใจให้เข้าไปอยู่คนละพื้นที่ครับผมนี่เพื่อนๆดูสิเข้ามาแป๊บเดียวเองรายการล่าดาผีนะครับเรามาดูกันว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าที่เนี่ยอาถรรพ์มากถ้าเอาน้ำแดงมาไหว้หรือว่าบางทีเราลบหลู่ไม่ใช่รายการล่าดาผีค่ะโฮมทัวร์ค่ะนั่นๆเขาตลกบ้างนะคะและออฟฟิศในฝันของเขื่อนนะครับอันนึงที่เขื่อนวางแผนมาตลอดเลยคือเขื่อนอยากตื่นมาแล้วเปิดมาตาดาเป็นห้องนอนเลยครับซึ่งทุกคนเคยดูโฮมทัวร์ของเขื่อนไปแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าเขื่อนสามารถตื่นมาแต่งตัวแล้วออกมาเป็นนักจิตบำบัดในออฟฟิศได้เลยครับผมแต่ตอนนี้มีประเด็นอยู่ที่ว่าคือเขื่อนทำก่อสร้างแล้วตอนแรกประตูเขื่อนอยู่ตรงนี้ครับแล้วด้วยความที่เหมือนกับว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์เพิ่มต้องมีการย้ายประตูเห็นไหมครับว่าสีเนี้ยกับสีเนี้ยไม่เหมือนกันขึ้นแล้วตรงเนี้ยยังมีฝุ่นเข้ามาเลยครับแปลว่าเขื่อนนอนกับฝุ่นมาเป็นอาทิตย์เลยครับนี่ห้องนอนนะดูสิเขื่อนนอนกับฝุ่นอย่างเงี้ยครับพี่แอมได้บาดทำไมพี่แอมไม่ต้องอินพี่แอมเพื่อนๆค่ะพี่แอมบูลลี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะทำงานหนักดูแลโฮสเทลฝุ่นเยอะขนาดนี้ก่อสร้างแต่อะไรคะเพื่อนๆหน้าเขื่อนนะครับช่วงนี้ไม่มีสิวไม่มีผดไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขื่อนมีตัวช่วยนะครับเป็นเจลแต้มสิวเพลรี่นะครับกับเจลล้างหน้าเพลรี่นะครับต้องขอบอกว่าเป็น2ตัวที่เยี่ยมมากเลยครับแน่นอนเลยนะคะว่าวันนี้สปอนเซอร์เข้าอีกแล้วนะคะแต่อย่างที่ทุกคนรู้ครับผมว่าถ้าเกิดสปอนเซอร์เข้าเนี่ยเขื่อนต้องใช้จริงนะครับใช้เป็นเวลานานไม่งั้นเขื่อนไม่กล้ามาบอกก่อนแน่นอนจะเป็นยังไงมีสับคนดีอะไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับตอนจริงๆแล้วเขื่อนนะเป็นคนที่สิวไม่ขึ้นเป็นคนสิวขึ้นยากผดก็ไม่ค่อยขึ้นครับผมแต่ว่าตั้งแต่สร้างบ้านมาเนี่ยฝุ่นเข้ามาขนาดนี้ก็แต่งหน้าหนาขนาดนี้สิวขึ้นครับผมช่วงนี้เขื่อนแต่งหน้าบ่อยด้วยพูดแล้วเครียดนะชามาชามาเพราะเขื่อนเป็นคนที่กังวลเรื่องสิวมากเขื่อนเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบมีรอยแดงบนหน้ารอยสิวแล้วบางทีไม่เกี่ยวกับรอยนะครับบางทีมันไม่เกี่ยวกับลุกเลยแต่มันเกี่ยวกับความไม่สบายบนหน้าพี่แอมเคยเป็นไหมเวลาเป็นสิวแล้วขยับหรือเวลาพูดแล้วมันตึงๆมันปวดๆอย่างเงี้ยเขื่อนไม่ชอบซึ่งวันนั้นน่ะเขื่อนอัพสตอรี่ดึงๆขอแบบใครก็ได้ช่วยแบบทายาทาสิวที่รีวิวได้จริงดีจริงและใช้ได้จริงเพราะว่าเขื่อนอยากใช้และเขื่อนเป็นผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วเขื่อนอยากจะบอกต่อเพื่อนใน YouTube ด้วยครับใครที่ปัญหาเรื่องสิวนะครับขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นเจลล้างหน้าของ Pierry นะครับตัวนี้นะครับเขามีสารช่วยลดสิวนะครับผมที่เรียกว่า Salicylic Acid ครับผมกับ Acne Buster นะครับที่ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าขอบอกว่า ASMR กลับมาแล้วเจลล้างหน้านะครับที่เนื้อเนี่ยนุ่มมากดูสิคะต้องบอกกันนะครับว่านางเอกของเขื่อนขวดนี้นะครับ 1. ช่วยให้หน้าเขื่อนนะครับสิวแห้งไวครับผมอันที่2หน้าไม่แห้งตึงนะครับและอันที่3ควบคุมความมันได้ที่สุดเลยครับตัวนี้นะครับเขื่อนฝากไว้นะครับเจลล้างหน้าของ Pierry
แล้วถ้าเกิดมีนางเอกนะครับก็ต้องมีพระเอกของเรานะครับก็คือตัวนี้เลยเจลแต้มสิวของ Pierry นะครับคือต้องบอกเลยว่าเต็ม10นะครับคือทั้งตัวนี้15เลยเขามีสารที่ชื่อว่าแอคนาไซลิกนะครับที่ควบคุมการปล่อยสารบางอย่างใต้ผิวทำให้สิวอ่ะยุบภายใน24ชั่วโมงครับผมและที่สำคัญอันนี้คือชอบมากคือสามารถช่วยให้รอยสิวเนี่ยหายแดงขึ้นด้วยจากสารที่เรียกว่า Dragon's Blood นะครับต้องบอกนะครับว่าดีมากๆเลยนะครับกับเจลแต้มสิวของ Pierry ค่ะและที่สำคัญนะครับเขื่อนไม่ได้ใช้ทีละตัวนะครับเขื่อนใช้2ตัวนี้เจลแต้มสิวกับเจลล้างหน้านะครับพร้อมกันพอขอบอกว่าใช้2ตัวนี้เจ๋งมากๆเลยครับผมขอบอกว่าอยากให้เพื่อนๆลองใช้แต่ที่สำคัญมากเขื่อนจะไม่รีวิวนะครับหรือรับสปอนเซอร์มาถ้าเขื่อนไม่เคยลองใช้เองจริงๆเลยครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงดีจริงแค่ไหนไม่จกตาแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยเพราะเขื่อนนะแอบถ่ายตั้งแต่สิววันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยครับจะเป็นยังไงไปดูพร้อมเทอรี่กันเลยครับไม่ได้เป็นสิวมาหลายปีมากในวันที่อายุ29น้องกลับมาแล้วอ๋อแล้วเมื่อกี้แอบแบบไปบีบมันแรงด้วยอะค่ะเอาเป็นเนื้อใสโอเคนั่งมาก่อนสิวขึ้นเพราะนอนดึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาต้องไปนอนก่อนนะคะใครต้องการหาเจลล้างหน้าใช้นะครับก็สามารถเทเนื้อเจลแล้วก็ถูตรงบริเวณที่เป็นสิวนะครับประมาณ60วิการันตีไว้ว่าคุ้มแน่นอนเลยครับเราต้องบอกนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาใช้เจลล้างหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้าเพื่อกำจัดสิวนะครับหน้าก็จะแห้งในรีวิวอ่ะบอกเขื่อนเลยว่าอันนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วหน้าไม่แห้งครับผมเราจะใช้ให้ดู7วันติดแล้วนะครับฮัลโหลวันที่2ของการใช้โปรดักต์นะครับอย่างที่เห็นนะครับคือสิวก็สมูทลงนิดนึงแล้วก็แตะอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจ็บละมีความแห้งลงนิดหน่อยใช้ตัวคลีนเซอร์นะครับแล้วก็ใช้ตัวแต้มสิวเหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวอยากทาสิวกันนะครับแต้มอยากสิววันที่2นะครับตัวเดิมนะครับโอเคอีก5วันจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอต้องไปนอนก่อนนะคะเช้าวันที่3ของการใช้ก็วันนี้เขาจะมีไปถ่ายงานกับพี่ลูกกอล์ฟทาตัวนี้ไว้ให้ดูแล้วก็แต่งหน้าทับไปเลยเขาบอกว่าสามารถทาตัวนี้เข้าแต่งหน้าทับหรือว่าแต่งหน้าทับทาตัวนี้ทับก็ได้ค่ะเนี่ยแห้งแล้วอันนี้ยุบไปเลยขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะครับแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ายาทาสิวตัวของ Pierry ครับผมพอใช้ตัวนี้เวลาสิวมันยุบเนี่ยพอ texture มันน้อยครับมันแต่งง่ายเห็นไหมคะจะไม่นูนขึ้นมาแล้วก็เวลาเราเอาสีกลบหรือสีรองขึ้นกลบเนี่ยคือจะไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกครับผมถึงแม้ว่าจะมีรอยแดงแต่ถ้าเกิดได้มี texture แล้วเนี่ยคือจะแต่งหน้าง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะจุ๊บๆก็สังเกตได้นะครับว่าสิวที่ค้างเกิดอ่ะยุบไปแล้วทั้ง2เม็ดเลยโอ้เป็นโฟมล้างหน้าที่เนื้อดีมากเลยครับพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่หน้าไม่แห้งเกินไปแล้วก็เวลาใช้นะครับรู้สึกแบบสบายหน้าด้วยค่อนข้างสมูทมากเลยค่ะเราเขินกล้าพูดเลยว่าเขินเป็นคนที่ใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็เจลล้างหน้าแล้วก็ที่ล้างหน้ามาหลายอันนะครับตัวนี้แฮปปี้เลยค่ะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้รูปได้เลยเนี่ยว่าสิวอะมันแห้งแล้วนะครับยุบแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมกดได้ไม่เจ็บแล้วไม่อยากเสียบแล้วแต่ยังเป็นรอยแดงอยู่นะครับmorning ก็อย่างที่เห็นเลยว่ายุบแล้วขนาดตั้งใจว่าจะรีวิว7วันใช่มั้ยคะแต่อันนี้ก็หายแล้วอะครับเนี่ยแห้งเลยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแค่รอยแล้วก็เดี๋ยวต้องหาวิธีกำจัดรอยนะครับแล้วก็ไม่เจ็บแล้วไม่รำคาญแล้วหน้าไม่รู้สึกว่ามีสิวแล้วนะครับซึ่งเวลาเป็นอย่างเงี้ยมันจะง่ายเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราสามารถกลบสีได้แต่เราไม่สามารถกลบ texture ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลามันเรียบอย่างเงี้ยแต่งหน้ามันง่ายล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นนะครับว่าเนี่ยรอยสิวที่เคยขึ้นหายสนิทเลยครับแล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยสิวนะครับวันนี้เขียนไปทำเหมือนกับแบบฉีดแบบวิตามินอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับรอยสิวนะครับแต่นี่ดูรอยสิวหายไปเลยที่สุดเลยเดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนนะคะจุบุมาดูพี่แอมแต่งหน้าด้วยค่ะ
ขียวรีค่ะครับนึงนะคะเดี๋ยวไม่ครบ60ปีเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนๆแล้วหาว่าจกตาก็เดี๋ยววันนี้ไปทายาสิวต่อกันแต่ว่าขอลาหน้าก่อนนะคะไปแล้วนะคะไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับครบ1อาทิตย์พอดีเลยนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้ววันสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องลองใช้แล้วด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกเพื่อนๆสิวหายหมดเลยรอยดงรอยแดงยุบหมดรอยแดงก็หายกลับมาคุยกับมารีวิวให้ฟังนะครับอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เขื่อนน้องเขื่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เจลล้างหน้าของ Pioli นะครับขอคอนเฟิร์มรอบที่10รอบที่20รอบที่30เลยครับว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างเขื่อนใช้แล้วนะครับหน้าไม่แห้งไม่ตึงไม่ลอกแล้วที่สำคัญนะครับเป็นเนื้อเจลที่ทาแล้วสบายหน้ามากเลยครับผมต้องบอกว่าล้างให้ครบนะครับอย่าลืมที่เคยบอกนะครับถูตรงบริเวณที่เป็นสิวให้ครบอย่างน้อย60วินะครับรับรองว่าสิวหลุดไปแน่นอนดูเขื่อนสิตัวนี้นะครับเป็นไซส์พิกมี่ลงมานะครับเจลแต้มสิวของ Pioli นะครับต้องบอกว่าที่สุดของที่สุดของที่สุดเลยครับเขาเคลมว่าสิวยุบภายใน24ชั่วโมงเขื่อนการันตีครับผมว่าวันแรกที่เขื่อนใช้เลยสิวยุบจริงแล้วที่สำคัญปกติอ่ะเขื่อนอ่ะยิ่งเฉพาะที่คางนะครับเป็นคนที่ถ้าเวลาสิวขึ้นนะใช้แล้วบางทีสิวยุบแต่ทิ้งรอยแดงรอยแดงอันนั้นน่ะเป็นผิวลอกด้วยทำให้แต่งหน้าแล้วมันจะเห็นเป็นเหมือนขุยๆครับไม่แฮปปี้ครับแต่ว่า2ตัวนี้ใช้คู่กันแฮปปี้มากเลยครับต้องบอกว่า2ตัวนี้สำหรับเขื่อนราคาย่อมเยามากแล้วที่สำคัญนะครับหาซื้อง่ายมากเลยนะครับตามวัดสารทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอฝากเจลแต้มสิวน้องเล็กPioliนะครับแล้วก็ขวดพี่ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับขอฝากมานะครับเป็นไงครับเพื่อนๆชอบโฮสเทลเขื่อนกันไหมคะถ้าเกิดชอบใครมากรุงเทพนะครับก็อย่าลืมมาพักผ่อนกันได้แล้วก็ห้องจิตบำบัดเขื่อนนะครับพร้อมเมื่อไหร่นะครับจะประกาศให้รู้นะครับทุกคนอย่าลืมนะครับใครที่เป็นสิวอยู่ก็ขอฝากพี่เล็กแล้วก็น้องเล็กของPioliไว้ด้วยนะครับมาก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เดี๋ยวเขื่อนจะขอตัวก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถึงเราจะเป็นสปอนเซอร์โพสต์แต่ว่าเป็นการใช้ให้ดูจริงนะครับเราก็เอาหน้าเขื่อนเนี่ยมาลองให้เพื่อนๆดูเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเขื่อนจะขอไปอาบน้ำทาครีมอ่านหนังสือนอนก่อนดีกว่าวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ